สวัสดีนักผู้บริหารทีมพาวเวอร์นะครับนักผู้บริหารของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผู้บริหารจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้พี่น้องสื่อมวลชนที่น่ารักทุกคนรวมถึงแขกผู้มีเกียรติผู้มีใจรักในฟุตบอลและเชื่อมั่นในฟุตบอลไทยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้สานพลังบอลไทยไปเลสเตอร์ซิตี้ครับตั้งแต่มีฟุตบอลไทยลีกมาคว้าแชมป์เมเจอร์มานับไม่ถ้วนคว้าแล้วคว้าอีกน่าจะเรียกว่าคว้ามากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับส่วนอีกสโมสรหนึ่งเป็นสโมสรระดับโลกไปแล้วนะครับ5ปีที่แล้วสร้างปรากฏการณ์เรียกว่าผ่าทุกสำนักทุกเซียนปากกาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษหรือว่าพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จหลังจากที่ไม่เป็นใครคาดคิดมาก่อนเลสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลครับวันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกแห่งความสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งสโมสรทั้งสองสโมสรถือว่าเป็นความภาคภูมิใจท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ครับเชื่อมั่นขนาดไหนครับว่าโปรเจกต์นี้จะมีความเป็นไปได้3นักเตะที่เป็นทดสอบฝีเท้าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีท่านเอกด้วยก็จริงๆตั้งแต่วันแรกที่จะสมัครสอนนะครับตั้งแต่ที่คุณพ่อก็มีดำริและนโยบายตั้งแต่แรกว่าเราเชื่อในศักยภาพคนไทยเราเชื่อว่านักกีฬาไทยตั้งแต่เยาวชนจนถึงระดับทีมชาติเนี่ยมีความสามารถและได้ความเชื่อนั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเราต้องการที่จะทำให้สิ่งที่ทุกคนฝันมันเป็นจริงคือให้คนไทยไปเล่นในยุโรปจะเล่นในอังกฤษหรือเล่นในที่ไหนก็แล้วแต่ให้ได้พอมีโอกาสนะครับเราก็ทำทุกครั้งที่เรามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นนักเตะต่างๆที่เราทำตั้งแต่ฟอร์ฮันตั้งแต่รุ่นเล็กอายุ15ที่ส่งไปก็มีถึงรุ่นที่5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างเด็กๆไปแต่อีกทางนึงที่เราทำก็คือเราหาคนที่มีความสามารถจริงๆที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยที่เก่งจริงๆและถือว่าท็อปที่สุดในประเทศเพื่อที่จะใช้เป็นทางลัดวันนี้ก็ต้องบอกว่านักกีฬาทางของทางบุรีรัมย์เองก็พร้อมแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสามารถแทบจะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ทีเดียวเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ได้ชั้นมาหรือว่าเรื่องอะคาเดมี่ที่ปั้นขึ้นมาว่านักกีฬาไทยหรือทีมชาติไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากทีมบุรีรัมย์สามารถที่สุดทีนี้ขออนุญาตเรียนถามคุณเดวิดบ้างครับคุกคีปกปั้นเห็นเด็กเติบโตมาเยอะแล้วเชื่อมั่นกับ3นักเตะนี้ขนาดไหนคือต้องบอกงี้ว่าบุรีรัมย์ปีนี้เป็นปีที่11เราเชื่อว่าเราเป็นสโมสรเดียวที่ทำเรื่องอาคาเดมีจริงจังที่สุด10ปีที่ผ่านมามันเป็นความตั้งใจจริงๆนะครับในการทำฟุตบอลที่อยากเด็กไทยไปโลดแล่นในเวทีระดับโลกอันนี้คือความตั้งใจนะครับสำหรับผมไม่ใช่ความฝันนะครับเป็นความตั้งใจเด็ก3คนนี้ผมเชื่อว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถมีคุณภาพแล้วก็ถูกบ่มเพาะในเรื่องของวินัยแล้วก็ความตั้งใจและใฝ่ฝันในการที่จะเติบโตอย่างมืออาชีพที่ดีที่สุดของบุรีรัมย์ที่เราเคยทำมาในตลอด10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าดีขนาดไหนผมว่าเวลานี้ดีที่สุดเท่าที่บุรีรัมย์มีมาคือเด็ก3คนนี้ครับนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าลูกของ3คนนี้เล่นในเวทียุโรปได้สิ่งที่เด็ก3คนนี้มีคือความแสวงมีวินัยมีความตั้งใจอันนี้เป็นเรื่องที่มันแบบยากมากเพราะว่าในการทำอาคาเดมี่ของบุรีรัมย์เนี่ยเราทำปีเกือบ200คนครับแล้วนี่10ปีเนี่ยลองคิดดูว่ามัน600อ่ะนี่คือดีที่สุดครับเพราะมันรอดมา3คนเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ยว่ามัน
พอจะไปได้นอกนั้นมันไฟท่าแทงหมดอ่ะไอ้3คนเนี่ยคือมีความอดทนสูงมีความมุ่งมั่นมีพรสวรรค์และมีวินัยสูงนะครับเมื่อกี้ผมถามเขาหลังเวทีเนี่ยพอไหมขอผมอยากกลับวันนี้ทันทีผมฟังแล้วผมภูมิใจไปวันนี้ก็ตกดีดีครับผมดีรำก็ตกชั้นก็ตั้งใจนะครับคือคงเป็นคำตอบว่าทำไมเราตัดสินใจมาทำกันวันนี้เพราะว่าอย่างน้อยนี่ในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเจ็ดแปดเดือนจากนี้ไปครับเขาจะได้ทุ่มเทเต็มที่คือไม่ใช่อยู่ดีๆวันนี้มาแล้วบอกว่าสามวันไปนะอีกเดือนหนึ่งไปมันไม่ใช่อ่ะคือเขาต้องพิสูจน์ตัวเขาเองนับแต่วันนี้คืออาทิตย์ที่จะเปิดฤดูกาลนะครับกลับมาเตะใหม่แล้วไทยนะครับแล้วมันก็หนึ่งฤดูกาลนี้คือฤดูกาลสำหรับเขาที่เขาต้องพิสูจน์ให้สเกลของเลสเตอร์เนี่ยได้เห็นว่าเขามีของเขาจริงๆครับคือคุณเอมิเนียเชื่อว่าอยู่แล้วในลูกทีมของตัวเองแต่คราวนี้คือพี่น้องทั้ง3คนแล้วผมไม่ใช่คนชี้ดีว่าเขาจะผ่านไม่ผ่านครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบก็คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีกลุ่มวอเตอร์คิดส์กลุ่มนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วทางบุรีรัมย์เองก็เคยส่งทีมไปฝึกซ้อมกับทางเลสเตอร์มาแล้วที่ผ่านมาประสบการณ์เหล่านั้นมันบอกอะไรบ้างครับนักเตะกลับมาเขาเก่งขึ้นมีวินัยขึ้นหรือได้เทคนิคอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมหนึ่งดีนะครับครับมันเหมือนกับเปิดกระดาษครับไม่งั้นเด็กพวกนี้นี่อยู่ประเทศไทยเล่นอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่เคยไปฝึกซ้อมหรือทดสอบข้างนอกมันไม่รู้หรอกว่าโลกนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเป็นกบในกะลาเป็นหินห้อยในกะลาก็คิดว่าตัวเองเก่งแต่ว่าพอไปฝึกซ้อมแล้วกลับมาถามว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นผู้กระทำของการไปฝึกซ้อมทั้งหมดที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเด็กที่เราเคยส่งไปสมัยที่เลสเตอร์นะครับยังอยู่ในแชมเปี้ยนชิพด้วยซ้ำไปครับนะครับคำตอบที่เป็นผู้กระทำที่สุดในเรื่องประสบการณ์และประโยชน์ของการไปฝึกซ้อมกลับมาสีวรัตน์เทพสุนเนอเห็นไหมครับนี่คือหนึ่งในคนที่ไปฝึกซ้อมกับแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นนะจนกลับมาวันนี้ผมต้องยอมรับว่าเขาคือมือหนึ่งของประเทศไทยสิ่งที่เขาได้กลับมามันไม่ใช่เรื่องความสามารถอย่างเดียวเรื่องความเป็นมืออาชีพวิธีคิดทุกอย่างแชมป์เป็นคนที่มีวินัยในเรื่องของการกินการเข้าฟิตเนสการฝึกซ้อมดูแลตัวเองดีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาได้ไปเรียนรู้จากการที่เขาไปฝึกที่เลสเตอร์ครับไปกินอาหารเนี่ยเดินเข้าโรงครัวเลสเตอร์มาเนี่ยนะสลัดก็มีแค่ผักกับอกไก่หนังไก่ก็ถูกลอกออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทั่วชีวิตคนอย่างศิวรักษ์ไม่เคยกินแบบนี้ครับครับมันมีความแตกต่างในชีวิตซึ่งในยิ่งที่ใช่ไหมครับก็จริงๆสอนฝึกเลสเตอร์นี่แหละใช่ไหมเราเนี่ยตั้งใจตั้งแต่วันแรกก็มีได้คุยกันว่าข้อมูลหรือความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีอยู่เยอะในทางฟุตบอลแล้วเราก็ไม่อยากจะหวงเก็บไว้นะครับอะไรที่มาแชร์ให้กับฟุตบอลไทยที่มันดีขึ้นหรือว่ามาช่วยพัฒนานักกีฬาอะไรเราเต็มที่ให้หมดให้หมดเพราะว่ากับมันก็คือสิ่งที่เป็นที่คนไทยหรือนักฟุตบอลไทยหรือโค้ชหรือสตาฟหรือทีมฟุตบอลต้องการครับซึ่งตรงนี้ผมว่าใครที่สามารถเอาไปได้มากที่สุดก็ได้ประโยชน์มากที่สุดครับข้อดีข้อดีของน้องที่จะได้ไปเนี่ยคือเลสเตอร์ผู้ลงทุนทำศูนย์ฝึกใหม่นะครับก็จะเสร็จภายในเดือนนี้แล้วน้องที่ไปในช่วงที่จะได้ไปในเดือนของที่ปิดฤดูกาลเนี่ยก็จะได้ใช้เต็มฟาซิลิตี้เลยโอ้สุดยอดเลยก็อันใหม่ก็มีประมาณ14-15สนามซึ่งก็เยอะแล้วเราก็เตรียมไปเพื่อรองรับเนี่ยเด็กที่เราบอกว่ามีโอกาสที่จะไปอีกหลายๆกลุ่มครับซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่คนไทยเองมีความสามารถแต่ว่าต้องหาช่องทางหรือหาประตูที่จะไปนะครับจุดนี้เราต้องการจะทำให้มากขึ้นเราจะเปิดประตูพวกเขาเราก็เปิดประตูครับโดยน้อง3คนเนี่ยที่ไปทดสอบฝีมือเนี่ยข้อดีอันที่ต้นๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องวินัยนะครับเรื่องอาชีพเรื่องความเห็นของจริงแต่อันนึงที่สำคัญที่สุดที่ผมมองว่าจะดีคือข้อมูลหมายความว่าดาต้าของโรงที่ไปซ้อมจะซ้อม1เดือนจะซ้อมกี่เดือนก็แล้วแต่สเกลต่างๆที่ไปดูเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่อยู่ในระบบของที่อังกฤษทั้งในยุโรปเนี่ยเขาก็จะแชร์ข้อมูลกันคนไทยก็จะมีข้อมูลตรงนี้เริ่มแล้วถ้าเกิดมีน้องคนไหนที่เก่งเขาก็จะเริ่มมองว่าตลาดคนไทยมีความสามารถวันนี้เราก็ฝันหรือว่าอยากจะตั้งใจอย่างที่
ท่านยังคิดว่าอยากให้มันมีตรงนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดมันผ่านไปได้จริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆตลาดไทยนักเตะไทยก็จะมีโอกาสมากขึ้นนี่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็เราตั้งใจจะพูดทีนี้ขออนุญาตถามคุณต่อนิดนึงพิเรียดระยะเวลาในการทดสอบฝีเท้าในปกติมันใช้เวลาแค่ไหนน้องๆมีเวลาที่จะทุ่มให้สุดกี่วันคือผมว่าประมาณ1เดือนเนี่ยคือพิเรียดที่ดีที่สุด1เดือนนะครับก็จะได้ปรับทั้งการกินการอยู่ใช้ชีวิตได้ซ้อมแล้วก็ได้พัฒนาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดน้องมีความสามารถสตาร์ทโค้ชเองเนี่ย2อาทิตย์ก็เห็นแล้วครับเขาก็คงไม่ต้องใช้เวลาแต่เขาก็จะไม่อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแล้วแต่ว่าผมว่า1เดือนเนี่ยคือแฟนครับครับคือเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยอย่างแบงค์กับเช็คนี่อายุยังน้อยมากยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมครับมีโอกาสทุกคนเลยครับโดยเฉพาะแบงค์นี่น่าจะยังเกิน18ยังไม่เกิดใช่ไหมครับเพิ่ง18เลยบอกว่าถ้าสเกลที่เลสเตอร์เองเนี่ยก็เห็นข้อมูลน้องๆ3คนแล้วครับก็เป็นแรกครับซึ่งก็ค่อนข้างประทับใจแต่เขาบอกว่าอยากให้ไปเล่นจริงๆที่นู่นว่าถ้าซ้อมเกิน23เลสเตอร์จะเป็นยังไงเตะกับทีมอื่นจะเป็นยังไงครับคือให้มันจริงจังแล้วก็ได้มีข้อมูลจริงๆครับเพื่อที่จะได้วัดกันเลยว่าจะอยู่ต่อที่อยู่ต่อหรือเลเวลเขาจะพัฒนาได้อีกแค่ไหนดีครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเลสเตอร์ยังไม่ไหวเราก็ยังมีทีมเป็นเบลเยียมที่เราหวังได้อยู่ซึ่งก็ยังเป็นในยุโรปซึ่งจริงๆก็ตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถพัฒนาน้องได้ส่งไปกูที่นั่นก่อนที่ลูเวิร์นก่อนอย่างนี้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะเป็นเอาไหมครับเบลเยียมสำหรับผมพอดีอาจจะเป็นโชคดีหรืออาจจะเป็นวาสนาของเด็กสามคนเพราะรู้เรื่องขึ้นพรีเมียร์ของเบลเยียมพอดีมีโอกาสเล่นยุโรปบ้างมีโอกาสเล่นแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันครับไม่ได้มีความแตกต่างผมไม่ติดใจครับผมไม่ติดใจผมก็คิดว่าคนเรามันจังหวะชีวิตนะครับแต่ว่าก็เป็นปัญหาใหญ่ของบุรีรัมย์นะคือถ้าได้ก็พร้อมส่งน้องไปถ้ามาผ่าน3คนเนี่ยผมคนหัวลูกเหมือนกันนะครับนะกับพี่เมียปีหน้าแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมี1คนที่ผ่านอันนี้เชื่อว่าส่วนตัวเลยผมเชื่อโดยส่วนตัวครับคือถามว่าผมเอาอะไรวะเด็ก3คนเนี่ยเล่นแชมเปี้ยนลีก AFC อย่างเงี้ยของเราดวลกับนักเตะอย่างอุราวะเลทุนบุคุณใดกวางโจวเอฟเวอร์แกรนเซี่ยงไฮ้ซึ่งทุกทีมมันมีนักเตะระดับท็อปคลาสอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของความกลัวไม่มีนะกระดูกอาจจะยังเด็กแต่ว่าจิตใจไม่เด็กครับผมเชื่อว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นจังหวะชีวิตแล้วผมก็จริงๆก็ความตั้งใจในการทำฟุตบอลเนี่ยมันก็จะได้มาถึงจุดที่แบบอยากทำดีขึ้นวันแรกทำฟุตบอลอยากเป็นแชมป์ประเทศไทยไปแล้วพอทำไปปีต่อมาก็อยากเป็นท็อปไฟเอเชียซึ่งยังเป็นไม่ได้ครับแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยก็คืออยากส่งเด็กไทยไปเล่นในเวทีระดับโลก มันจะได้ถึงทีอายุ60กว่าแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นใจมากก็เป็นความสุขและเป็นความสำเร็จของชีวิตครับนะครับคือวันนี้มันทำทีมฟุตบอลให้เป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่แล้วเราได้รู้แล้วว่ามันไม่ยากเท่าไหร่แล้วเขาเป็นบ่อยเขาเป็นบ่อยใช่ไหมใช่บ่อยๆ20กว่าแชมป์ใน10ปีแต่ปีนี้ห้ามพลาดนะอะไรนะปีนี้ห้ามพลาดนะก็จะบอกว่าไงห้ามพลาดนะครับคือต้องไม่พลาดครับอันนี้มันเป็นต้องไม่พลาดคือฟุตบอลเดี๋ยวจะมีคนมาหมั่นไส้และที่คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟุตบอลเนี่ยถ้าไม่เกมพับกันมันไม่สนุกมันไม่สนุกหรอกครับงั้นนอนอยู่บ้านหรือไม่ก็นั่งกรรมฐานอยู่วัดทำฟุตบอลมาบอกว่าทำฟุตบอลแล้วยังไม่รู้เลยแล้วแต่ว่าชนะอย่าทำมันต้องเอ็มให้มันต้องมีเป้าหมายเลยกูจะเป็นแชมป์ครับมึงอยากเก่งกว่ากูมึงมาอยากอยู่สถานการณ์อย่างนี้บ้างอยากอยู่สถานการณ์ก็อยากหายตัวเยอะสิครับพี่ต๊อกครับโอ้นะซื้อบ้านซื้อบ้านนี่เป็นเรื่องขายนะครับเนี่ยนี่เราจะออกนอกเรื่องเขาเดินมาเพื่อเป็นนักธุรกิจก็จริงก็จริงครับคือขายแพงชื่อถูกตลอดเลยตลอดเลยแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ขายไปอ่ะแพงๆเนี่ยครับมันไม่ดีเท่าไอ้ที่ซื้อมาถูกๆคือเขาครับเฮ้ยมันมีเล่นดีก็กองเต้ก็มีนะอย่างกองโต้กองเต้เขาก็เล่นดีตลอดนะแต่ว่าวันนี้นั่นเป็นไงครับกลับมาที่เรื่องของเราคุณเดวินพูดแบบนี้นะแสดงว่าคาดหวังอยากให้มีอย่างน้อย1คนได้เป็นโรงแรมในยุโรปเลย
คือมันแตกต่างนะครับพอผมพูดคำนี้เดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมีแล้วกวินก็เคยไปเล่นลูกเล่นมาแล้วครับก็ใช่แต่คนละลีกแต่คนละลีกสำหรับผมสูงสุดอันนั้นก็ดีของถูกไหมไอ้นี่มันเป็นพรีเมียร์ที่ผมตั้งใจคือผมอยากเห็นลูกผมไปเล่นพรีเมียร์ครับขอให้เป็นอย่างนั้นได้มีคาดหวังไหมครับคุณต่อจริงๆเราเห็นสถิติน้องครับต้องเรื่องสเกลที่เราดูเนี่ยน้องมีความสามารถทั้ง3คนคือมันออกมาเป็นรายละเอียดเลยจริงๆคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าคนในยุโรปครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความยืดใจสู้ด้วยนะผมว่าเราความเสี่ยงที่เขาต้องไปเนี่ยเขาต้องพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะเพื่อไปหาอะไรใหม่ๆในชีวิตซึ่งถามว่าไปอาจจะเฟลก็ได้อาจจะดีกว่าเดิมที่เขาคิดก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยคือเขากล้าทิ้งบ้านเกิดทิ้งพ่อแม่ทิ้งเนี่ยผู้ปกครองต้องบอกอย่างนี้เลยก็ได้ที่ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กซึ่งจริงๆเขาต้องอายุแค่นี้นะต้องมองว่า18 21 22เนี่ยเขาก็ว่าท่านเด็กเดียวหัวจิตหัวใจเขาถึงแล้วก็อยากจะไปท้าทายในสิ่งพวกนี้ผมว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่มองเห็นว่าเขาอยากไปผมว่ามีหลายคนที่เป็นนักกีฬาไทยที่อยากจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกนี้เป็นไอดอลแล้วล่ะที่สามารถยอมเสียสละทิ้งทุกอย่างไปเพื่อไปหาจุดเป้าหมายในชีวิตเลยล่ะถ้าเกิดมันผ่านไปได้มันสำเร็จเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สำเร็จในประเทศไทยคนแรกครับถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันต้องยกย่องน้องด้วยถามว่าผมคาดหวังไหมคาดหวังแน่นอนเพราะว่าเรามีความตั้งใจเหมือนกันที่อยากเห็นคนไทยไปเล่นในยุโรปถ้าเกิดเล่นในทีมผมได้นี่ยิ่งดีคือตอนนี้เรารอคนแรกในพรีเมียร์ลีกมากเลยนะใช่ครับซึ่งจริงๆถามว่าเป็นไปได้ไหมทุกอย่างเป็นไปได้หมดวันนี้ที่ผมมีนักเตะคนไทยที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสเล่นอยู่ในเลสเตอร์ที่23ครับก็เล่นอยู่นะครับชื่อธนวัฒน์ซึ่งชื่อก็ไทยมากแต่เขาเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสเขาคนเลือกสัญชาติไหนเขายังเล่นอยู่18ของฝรั่งเศสอยู่ครับแต่เขาก็บอกคุยกันว่าเขาเล่นก็เพื่อจะรับใช้ประเทศไทยแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเราต้องค่อยๆดันคนพวกนี้ที่เขามีความตั้งใจช่วยบอลไทยและครั้งนี้ก็ทางบุรีรัมย์เองก็อยากจะทำตรงนี้ให้มันเกิดเหมือนกันซึ่งผมว่าน้องสาวคนไปไม่ได้ต่างจากคนที่เล่นอยู่ครับเขาก็จะไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆได้แชร์ไอเดียอะไรกันผมว่าตรงนี้สำคัญครับขอให้เรามีความเชื่อมั่นอะไรก็เป็นไปได้ขอเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านดังๆท่านหนึ่งครับแต่ยังไม่เชิญลงครับเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นๆเราเดี๋ยวได้คุยเรื่องเสื้อกันเลยเสื้อสวยมากนะครับคุณเนวินช่วยเป็นนายแบบยืนช่วยผมดูหน่อยได้ไหมครับครับนะคนที่สั่งได้ปกติมีป้าตาทีเดียวคือเดี๋ยวจะมีนายแบบขึ้นมาแต่ผมคิดว่าคุณสู้คุณเนวินไม่ได้เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับครับมันไม่ได้สำคัญอยู่ที่สีหรือแบบแต่ความหมายของมันนะครับครับอันแรกก็คือนี่คือสิ่งที่เราอยากส่งกำลังใจแคมเปญนี้นะครับไทยแลนด์สมัยวิทยุไปทั้งโลกนะครับในยามที่คนทั้งโลกกำลังมีปัญหาเรื่องโควิดอันที่สองเนี่ยเสื้อตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยมันคือรีไซเคิล14ขวดนะครับขออนุญาตครับนี่นะครับผมชอบมากเลยคุณเรวินช่วยผมประชาสัมพันธ์ผมไม่ต้องพูดเลยชอบเชิญต่อครับเชิญต่อครับเดี๋ยวแบ่งตังค์กันด้วยนะครับครับแล้วก็รายได้ที่ได้ทั้งหมดนะครับรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อเนี่ยเราก็จะทำฟุตบอลของเลสเตอร์กับบุรีรัมย์แจกให้กับเด็กๆนะครับตามหมู่บ้านตามโรงเรียนต่างๆที่จะทำเรื่องขอลูกฟุตบอลมาเพื่อส่งไปให้เด็กๆทุกคนเพื่อเป็นการสานฝันฟุตบอลไทยไปเลสเตอร์ถ้าเขาอยากเล่นฟุตบอลเขาต้องเริ่มต้องมีฟุตบอลถูกต้องครับ20,000 ลูก20,000 ลูกทั่วประเทศครับนะก็ขอมาได้ที่เพจของเลสเตอร์ที่ไทยแลนด์นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ขอฟุตบอลครับครับส่วนเสื้อเห็นว่ามีจำนวนจำกัดครับแค่30,000 ตัวครับแล้วทำลิมิเต็ดนะครับแค่30,000สำหรับบุรีรัมย์คนอื่นเนี่ยเขาบอก30,000คุณลิมิเต็ดแบบไหนวะ30,000เพราะมันเยอะมากครับแต่สำหรับบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอก30,000ลิมิเต็ดเนี่ยเป็นปัญหาของแฟนบุรีรัมย์ครับที่เป็นที่การเกียร์ทับแบบนิ่งๆแล้วเนี่ย
มไม่ไม่ไม่พูดเรื่องจริงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้ในความเป็นจริงเองด้วยสู้เลยวันนี้เนี่ยยอดจองอย่างเดียวเนี่ยนะครับยอดจองยังไม่เปิดพรีออเดอร์นะครับแต่ว่าที่เขาสั่งโทรศัพท์สั่งจองมาที่แม็กซ์โทรอะไรของนี่อะไรใกล้หมดละเรารู้สึกว่า 30,000 น่าจะมีปัญหาครับนะครับเราน่าจะมีปัญหา 30,000 เพราะว่าถึงวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยเกิน 20,000 ไปละอันคือแค่ซองจริงๆมันต้องวันนี้ 6:00 น.ไม่ใช่หรอครับก็เข้าใจแต่ว่าคนที่เขาเป็นแฟนบอลพอเห็นใส่แบบอื่นเครื่องวันนั้นปั๊บก็มาถล่มทลายแต่มันสวยจริงๆครับผมฮะอยากบอกอยากบอกไหมใครบอกแบบมีอยู่แค่เดียวเลยครับผมลุกขึ้นโชว์ตัวนิดนึงฮะดีไซน์เนี่ยบอกสวยๆมากของแม่เชิญเลยครับแต่สวยจริงๆสวยจริงครับสวยก็มีตาเลเซอร์กับตาบุรีรัมย์ถูกก็แต่ไม่มันอีกนิดนึงนะครับคุณเป็นผมขอไม่ได้สั่งนะครับทางหลังยืนโชว์รับไปข้างหลังนิดนึงไม่ได้โชว์ก้นโชว์เสื้อนะครับครับนี่ฮะข้างหลังจะมีลาเป็นธงชาติไทยใช่ไหมเป็นที่ประเทศไทยเป็นที่ประเทศไทยในไทยนี้นะครับครับโอ้สวยมากครับคือความพิเศษในขณะขออนุญาตพูดอีกรอบหนึ่งทวนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเขาถามผมทำงานให้คุ้มนะครับนี่เป็นความร่วมมือกันของทั้งสองสโมสรนะครับเพื่อในการต่อยอดคอนเซ็ปต์ที่บอกไปแอร์แลนด์สมาร์ทวิทูเพื่อส่งกำลังใจให้กับคนไทยทั่วทั้งโลกหรือคนทั้งโลกท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 โดยรามิเนเต็ดและเลสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับคู่นี้นะครับต้องบอกว่ามีทั้งสองโลโก้แล้วก็มีสีของทั้งสโมสรที่สำคัญนี้เขาก็แอร์แลนด์สมาร์ทวิทูและเป็นคอลเลคชันพิเศษที่มีเพียงแค่ 30,000 ตัวผลิตนะครับจากขวดพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดกว่าจะได้ตัวเลนพอมาได้ต้องใช้ถึง14ขวดเพราะฉะนั้นมันมีความพิเศษหลายอย่างผสมผสานในนั้นและแน่นอนว่าทุกครั้งนะครับที่เสื้อตัวนี้ถูกจำหน่ายออกไปเงินเหล่านั้นจะกลายมาเป็นลูกฟุตบอลแจกจ่ายให้กับเด็กๆทั่วประเทศได้ไปสานต่อความต่อได้ไปเริ่มเตะฟุตบอลแล้ววันหนึ่งพวกเขาอาจจะกลายมาเป็นนักเตะของเลสเตอร์นักเตะของบุรีรัมย์ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือแรงให้กับทั้งสองสโมสรอีกครั้งหนึ่งผมชอบมากผมชอบตรงสัญลักษณ์เนี่ยฮะ LCFC แล้วมีสายฟ้าท่านเนี่ยผมเท่มากผมรู้สึกว่าประกอบแบบได้ดีอันนี้ต้องชื่นชมสวยจริงๆครับผมเราจะใส่เล่นแมตช์แรกในบ้านวันที่19กับระยองนะครับครับอันนี้เป็นเสื้อที่เราจะใส่ลงแข่งขันครับเพียงนัดเดียวนัดเดียวครับโอ้เพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้ประวัติศาสตร์นะไม่ผลิตเพิ่มแล้ว30,000ไม่หรอกครับไม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้วันนี้ไม่ได้แล้วก็ไปตามหาเอาไปซื้อต่อเอาตัวที่นั่นแต่มีลายเซ็นด้วยนะครับสุดท้ายก็สองท่านฝากนิดหนึ่งครับว่าคิดว่าการผลิตกำลังการของบุรีรัมย์กับเลสเตอร์จะส่งผลต่อวงการฟุตบอลไทยยังไงบ้างให้คุณตอบก่อนก็ได้จริงๆก็เป็นไอเดียที่ทางเลสเตอร์เองตั้งใจแล้วก็การร่วมมือกับทีมที่น่าจะต้องเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยยังไงก็เป็นผลดีกับบอลไทยแน่ๆนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าความรู้ความสามารถต่างๆที่เลสเตอร์มีผมต้องการจะถ่ายทอดให้ได้หมดทุกอย่างแล้วก็เป็นประตูช่องทางหนึ่งที่จะส่งให้นักกีฬาไทยที่ทีมเยาวีเราหรือนักเตะไทยต่างๆเนี่ยต้องการจะต้องไปมีความสามารถและต้องไปได้ผมว่าเราเป็นช่องทางที่ทำให้เต็มที่ครับนะก็อยากจะให้โปรเจกต์อย่างเงี้ยมันสำเร็จนะครับซึ่งเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องการจะสร้างนักเตะต้องการสร้างให้เห็นว่าคนไทยไปเล่นได้วันนึงต้องเล่นได้ครับแล้วผมเชื่ออย่างนั้นมานานแล้วก็ผมว่าเราแชร์ไอเดียเหมือนกันว่ามันต้องทำได้ครับแล้วบอลไทยจะดีไม่ดีผมว่าทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ทางเลสเตอร์หรือคุยรามทำกันเป็นสองคนนะมันต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วก็สร้างแรงตรงเนี้ยให้มันกระเพื่อมต่อไปว่าประตูเปิดแล้วนะนักกีฬาต้องพร้อมทางสโมสรทุกสโมสรต้องเข้าใจครับอย่างเงี้ยต้องเสียสละให้นักกีฬา3คนไปอย่างที่อย่างส่งผลต่อทีมนะมีส่งผลแน่นอนแต่ว่าเสียสละนะครับแล้วก็อยากสารฝันให้ทุกคนเห็นว่าความตั้งใจเนี่ยมันสำเร็จครับซึ่งน้องจะไปปีหน้าใช่ไหมครับใช่ครับครับเชิญคุณเดวินครับก็วันนี้คงเป็นคำตอบนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยจะไปเล่นในเวทีระดับโลกได้โดยไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปขอแต่เพียงน้องๆมีความตั้งใจและมีวินัยเราจะสามารถไปได้ถึงเว
เวทีระดับโลกครับครับโดยทั้งสองท่านระดับผู้บริหารของทั้งสองสโมสรเชื่อมั่นแบบนี้เราทุกคนก็ควรจะเชื่อมั่นไปพร้อมๆกันดังนั้นสิ่งที่สะดอกย้ำความเชื่อมั่นในที่สุดขอเสียงปรบมือดังๆกับทั้งสองท่านอีกครั้งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแบงค์สุพนันท์เหมือนตาครับผมขอเชิญคุณมาแนะนำให้กับน้องทั้ง3คนครับผมรู้ว่าการมายืนอยู่บนเวทีมันตื่นเต้นมันไม่เหมือนลงในสนามหรอกฐานของน้องประมาณทั้ง3คนพร้อมไหมส่วนตัวแล้วผมว่าทุกคนทั้ง3คนนะพร้อมครับที่จะไปทดสอบฟีทาร์ในครั้งนี้โอกาสครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ทั้ง2ผู้ใหญ่ทั้ง2ท่านครับให้โอกาสเราทั้ง3คนได้ไปทดสอบครับเอาละครับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองคนครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสไปทดสอบที่นู่นครับแล้วก็เราขอสัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่นู่นมาให้ได้มากที่สุดครับแบงค์ครับครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรา3คนได้ไปประสบการณ์นะครับก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับครับผมเพื่อความเบรกไอซ์ให้ไม่ตื่นเต้นกันไปทีมเลสเตอร์เป็นทีมขวัญใจคนไทยทีมนะแต่เราควรมีนักเตะเลสเตอร์ในดวงใจไหมของผมก็น่าจะเมดิสันเชียร์เมดิสันได้ตำแหน่งคล้ายๆกันครับผมเป็นพรีเมเกอร์นะครับผมครับส่วนผมก็เป็นทีมมิวาดี้ครับโอ้ดาวซันโวเลยครับก็ชอบในความมุ่งมั่นของเขาครับแล้วก็เป็นกองหน้าที่ดูแลฤดูกาลนี้จะยิงให้บุรีรัมย์แบบนั้นนะพ่อบอกมาแล้วครับต้อง20ลูกโอ้โหพ่อบอกมาแล้ว20ลูกยึดแม่นมาแล้วนะต้องยิงแรงตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับแบงค์ครับเมื่อกี้เห็นเปิดอยู่เลือกใครดีวะครับครับส่วนตัวก็ชอบเกียร์ที่เล่นเบอร์เจ็ดนะครับครับทีก็ถามว่าคนนั้นก็เป็นอีกคนที่ตัวเด่นแล้วก็เก่งครับคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วทั้ง3คนอายุประมาณสักขนาดไหนที่เหมาะสมแก่การไปเล่นในลีกระดับยุโรปจริงๆผมว่าฟุตบอลสมัยนี้มันไม่เกี่ยวกับอายุหรอกครับอยู่ที่ความสามารถแล้วก็จิตใจของเรามากกว่าที่พร้อมที่จะไปเล่นตรงนั้นใหม่ครับครับก็สำหรับผมก็มันเป็นโอกาสที่ดีครับผมเชื่อว่าทุกคนถ้ามีโอกาสมาถึงตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ไปแล้วผมเชื่อว่าอายุไม่สำคัญครับอยู่ที่ว่าเราจะมีโอกาสไปที่นู่นแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นู่นมาให้ได้มากที่สุดครับผมอาแบงค์ครับผมก็คิดเหมือนกันครับผมว่าอายุมันไม่สำคัญหรอกครับผมว่าอยู่ที่ความคิดแล้วก็ใจมากกว่าครับผมว่าถ้าแบบใจสู้ผมว่าก็สู้ได้ทุกอย่างครับครับแต่ความมุ่งมั่นอย่างเดียวมันไม่เพียงพอถามต่อเลยว่าเตรียมตัวยังไงกันบ้าง
ก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินที่เราก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ฟิตเนสเพิ่มครับพอพูดแบบนี้บอกคุณยามตัวนี้ขออนุญาตถามแล้วก็ตรงมาเลยเขาแนะนำยังไงว่าเฮ้ยปีหน้าพวกเองต้องไปทดสอบฝีเท้าด้วยเป็นความภาคภูมิใจที่3จาก600ด้วยคาดหวังกดดันไหมเขาแนะนำอะไรบ้างก็พ่อก็บอกให้สู้เต็มที่ครับนะทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะโชว์ให้โค้ชได้เห็นศักยภาพของเราครับทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับผมก็พยายามเก็บประสบการณ์ในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดครับก็พัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพที่โน่นครับกลับมาได้มากที่สุดครับได้ครับก็พ่อบอกเสมอว่าต่อให้ไปที่โน่นหรือว่าอยู่ที่นี่ก็ทำให้เต็มที่เสมอตลอดเวลาครับเพราะว่ามันต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับกลัวพ่อไหมครับ คิดว่าความโหดของประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ลงมาดูแลเที่ยวพวกเราด้วยตัวเองเลยอยากให้พวกเราอยู่ในลู่ในทางอยู่ในกรอบอยู่ในวินัยที่ดีกับการจะไปฝึกซ้อมกับความเข้มข้นของมืออาชีพเราในอังกฤษคิดว่าที่ไหนจะจริงจังหรือโหดกว่ากันต้องบอกกันว่าที่อังกฤษเรายังไม่ได้ไปซ้อมก็เลยยังไม่รู้ว่าความเข้มข้นมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าอยู่ที่บุรีรัมย์นี้เราโดนประจำครับโดยเฉพาะเด็กโดนอะไรก็สมมติว่าถ้าเราแข่งใช่ไหมครับอย่างส่วนตัวผมถ้าแข่งอยู่เนี้ยแล้วเราพยายามประมาณ 100% แล้วถ้าได้ยินเสียงตะโกนชื่อคือพ่อตะโกนนะครับเราก็จะเพิ่มไปอีก 100% เป็น 100% ใช่ไหมใช่ครับเลยเหรอเป็นไรเนี่ยมันเพิ่มแบบนั้นได้เลยใช่ครับเป็นเสียงสวรรค์ที่แบบว่าเฮ้ยเสียงสวรรค์ชัวร์นะครับเราเชื่อมาเพราะว่าทุกคนเริ่มรู้เลยว่าเป็นต้องวิ่งเพิ่มอะไรครับครับสำหรับผมเชคก็พูดได้หมดแล้วครับครับเอ้านั่นคือคำอธิบายหมดเลยครับก็ทุกครั้งที่มีการแข่งขันแกก็พยายามจะบอกให้เราตั้งใจมุ่งมั่นไม่ว่าจะลงไปในสนามกี่นาทีเนี่ยพยายามทำให้มันเต็มที่เพราะมันคือโอกาสของทุกคนโอกาสของเราพยายามลงไปแสดงศักยภาพของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะลงไป1นาทีหรือกี่นาทีก็ตามก็พี่ๆก็พูดไปหมดแล้วครับผมแล้วทำไมมีเรียนแบบวิธีการตอบเราเลยครับเรามี VTR นะครับแต่รุ่นพี่มาฝากกันคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ในต่างแดนมาแล้วเราไปชม VTR พร้อมๆกันHi, it's Brendan Rogers here. I just wanted to take this opportunity to wish you all the very best and good luck ahead of your trial here at Leicester City. To be invited for a trial with this football club, that obviously means that already you've done very, very well. And if you continue to work hard, believe in your qualities, and give your best, then I'm sure you'll make a very, very good impression on our coaches. Going into the trial, what I should say is that you should always remain confident. Listen to your coaches, trust them, and let both your ability and your attitude and hunger show that you are ready to succeed. We really, really look forward to welcoming you here to the Leicester City Football Club, and we wish you all the very, very best in your trial, and hopefully I get the chance to meet you. All the best and good luck. Hi, Czech Ireland Bank. It's James Hanson here from Leicester City in England. I wanted to send you all a message ahead of your trials here in Leicester to wish you good luck. Having a trial can be a very nerve-wracking experience, but it's a fantastic opportunity to show what you can do. I remember having trials when I was younger, and they were really enjoyable. It's a chance to show how good a player you are, but also how hard you're willing to work and how much you can take on more than the coaches try and teach you. It's important to remain focused, but to also build confidence in yourself to play the type of football that you're best at. Good luck to each and every one of you, from myself, the team, welcome to Leicester City. เป็นไงบ้างครับนี่ไม่ใช่รุ่นพี่แล้วนะนี่คือระดับนักเตะอาชีพกับโค้ชของเลสเตอร์เขาฝากกำลังใจมาให้บอกให้ทำเต็มที่เห็นแล้วพลังมันแบบบิวอัพขึ้นไหมก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์ทั้งโค้ชแล้วก็มาดิสันครับก็การทำให้เต็มที่ครับครับส่วนตัวผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้มีนักเตะระดับโลกมาเก่าคำยินดีต้อนรับก็พยายามจะไปทำหน้าที่ที่รู้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะเก็บประสบการณ์กลับมาพัฒนาบอลไทยได้ครับครับก็ดีใจครับที่โค้ชแล้วก็นักเตะกล่าวต้อนรับพวกเรา3คนอย่างนี้แล้วก็มีเรียกชื่อด้วยเมื่อกี้ก็ดีใจที่ด้วยจักครับก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมครับ
ื่อเป็นการแสดงให้เห็นในการผนึกกำลังร่วมกันกับวันสำคัญในวันนี้เดี๋ยวน้องๆรอก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ภาพวันนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมขออนุญาตให้ขอเรียนเชิญผู้บริหารคนสำคัญทั้งสองท่านขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งครับประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้คุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาครับและประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณเนวินชิดชอบครับกลับเป็นเชิญครั้งครับ